ู้ที่เกิดในวันจันทร์กันก่อนแล้วกันนะครับว่าวันพฤหัสนี้จะไปติดต่องานการค้าธุรกิจนะครับเจรจานะฮะจะเป็นยังไงกันบ้างลองมาดูกันนะครับสำหรับเรื่องการงานก่อนนะครับการงานผู้ที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยนะครับจะไปติดต่อการงานการค้าธุรกิจต่างๆนะฮะถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับค่อนข้างดีในเรื่องของการได้รับการช่วยเหลือการได้รับการสนับสนุนนะครับจากคนที่เราไปติดต่อด้วยนะครับจะไปเจรจาการค้าธุรกิจอะไรก็ตามหรือจะไปขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือนะครับก็มีคนยื่นมือช่วยเหลือช่วยให้คำแนะนำแบบนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้คนที่ทำงานในองค์กรแล้วนะครับไม่ได้ไปติดต่อค้าขายอะไรเนี่ยนะครับหมายถึงการร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานนะครับในออฟฟิศในองค์กรในบริษัทห้างร้านได้หมดเลยนะครับก็ถือว่ามีทีมเวิร์คที่ดีนะครับทำงานร่วมกันได้อย่างดีมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้ยังมีดวงของผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนอุปถัมภ์ด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวในเรื่องของการงานนะครับส่วนเรื่องการเงินนะครับก็มีเรื่องให้ห่วงให้กังวลพอสมควรนะครับเกี่ยวข้องกับภาระค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าบางคนก็กังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะครับเช่นสิ้นเดือนต้องหาเงินไปชำระตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่ามีภาระเยอะนอกจากนี้แล้วยังหมายถึงเรื่องของการเงินด้วยนะบางคนก็หมุนเงินไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยคล่องนะครับก็เลยกังวลนิดนึงอีกประการนึงนะครับก็คือคนที่จะติดต่อทำธุรกรรมสัญญาอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับอาจจะมีเกณฑ์ถูกเอาเปรียบหรือว่าถูกผัดชำระอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับก็ทำให้เรามีปัญหาได้เหมือนกันต้องระวังให้ดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับผู้ที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยมีดวงความรักที่เครียดนิดนึงนะเป็นความเครียดแบบสะสมหรือว่ามีปัญหาที่ผ่านมาแล้วที่ยังแก้ไขไม่ได้นะครับปัญหาเก่าๆที่เรายังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยคลี่คลายครับยังมีเรื่องรบกวนจิตใจอยู่อย่างสูงเลยนะฮะของคนวันจันทร์เนี่ยก็จะเครียดกังวลคิดมากเรื่องความรักนิดนึงนะครับเอาละครับนั่นคือดวงประจำวันพฤหัสบดีนะครับของผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะครับสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการผ่าดวงรับทรัพย์กับอาจารย์ทิพยานได้ที่YouTube ช่องไทยไทย Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับ